สวัสดีครับช่วงนี้ค่าเงินบาทมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ของสหรัฐถาว่าไทยเศรษฐกิจดีขึ้นไหม การค้าขายการส่งออกเพิ่มขึ้นไหมเสถียรภาพเป็นอย่างไรให้เราลืมไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีผลน้อยมากถ้าค่าเงินขยับไม่ว่าขึ้นหรือลงให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าสหรัฐมีการขยับอะไรสักอย่างไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ลดดอกเบี้ยหรือว่าธนา,าการกลางของสหรัฐประกาศตัวเลขอะไรบางอย่างถามว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจะดีไหมมันก็ดีในแง่ของการนําเข้าใช้เงินซื้อสินค้าได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันไม่ดีในเรื่องของการส่งออกนะครับเพราะว่าจะได้เงินค่าขาย สินค้าน้อยลงไปเพราะฉะนั้นค่าเงินต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมไทยก็ควบคุมได้นิดหน่อยจากการประกาศขึ้นลงดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ36บาทต่อ1ดอลลาร์ ต้องครอบคุมไม่ให้ต่ำกว่า32บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับสมัยก่อนก่อนต้มยำกุ้งค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ25 2 6บาถึง26บาทถ้าว่าถ้าปัจจุบันนี้ค่าเงินจะกลับไปแข่งค่าอยู่ที่25 2 6าถึง26บาทมันจะดีไหมมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันเป็นหไยนะการส่งออกก็จะลม แอดมินแค่อยากบอกว่าค่าเงินบาทแข็งเกินไปก็ไม่ดีตราบใดที่ยังซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์ของสหรัฐอย่างเพิ่นบ้านของเราดีใจที่ค่าเงินแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาทนะครับแต่ก่อนอยู่ที่ประมาณ690ตอนนี้เหลือประมาณ600คิดว่ามาตรการของตัวเองได้ผลจากการแบนเงินบาทแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับมันเป็นผลมาจากการขยับของเงินดอลลาร์ไม่ได้เกี่ยวกับมาตรการของตัวเองเลยดีใจกันทั้งประเทศแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยลงนิดหน่อยจะหวังให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม ไม่มีทางแล้วนะครับส่วนรัสเซียผู้มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งความบาดไม่มีผลอะไรตั้งกลุ่มบิกก็ยังไม่เสร็จตอนนี้อาการสาหัสนะครับธนาคารกลางของรัสเซียต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก16เป็น18ของไทยอยู่ที่สูงสุดประมาณ1.9เท่านั้นนะครับ18ของรัสเซียถือว่าสูงมาก รัเสเซียขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าต้องการพยุงค่าเงินเพราะว่าค่าเงินรูเปิลนี่ตกต่ำมากการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้นักลงทุนคงเงินไว้หรือว่าฝากเงินเพิ่มไม่ให้เงินไหลออกจากรัสเซียนะครับมันเป็น,นกลไกทางเศรษฐศาสตร์แต่ว่าธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและธนาคารต้องปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงแน่นอนว่าคนกู้ก็ต้องมีน้อยนั่นแหละครับมันได้อย่างก็ต้องเสียอย่างตอนนี้การเงินของรัสเซียมีปัญหาหนักการที่บอกว่ายิ่งความบาดรัเสเซียยิ่งโตยิ่งเจริญ เป็นคำพูดที่ไร้วุฒิภาวะนะครับต่อให้คนที่ไม่มีความรู้เลยก็จะประเมินได้ว่าโดนความบาดไม่ค้าขายด้วยจะไปเอาความเจริญมาจากไหนรัสเซียอาการหนักนะครับแอดมินเห็นข่าวกัมพูชากับลาวยอมเสียดีแดนให้กับเวียดนามจำนวนมากกับรัสเซียจะเป็นอย่างไรเพราะว่าที่พึ่งของรัสเซียก็คือจีน การขายสมบัติรัสเซียเคยทำมาแล้วอลาสกา้าก็เคยขายให้กับสหรัฐเราดูแค่ว่ารัสเซียจะทำอย่างไรตอนนี้สงครามยูเครนใกล้แล้วใกล้ถึงจุดเจรจาแล้วมหาอำนาจต้องการให้สงครามจบแอดมินได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผลจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่รัสเซียเจ็บอยู่แล้วและจะใช้เวลาหลายปีในการฟื้นตัว ตอนนี้การต่อสู้กลาโหมของรัสเซียรายงานว่ารัสเซียได้ยึดเมืองโลโซเวสกอยในโดเนสได้นี่คือการแปลจากโปรแกรมแปลอัตโนมัติ แต่ถ้าเราแยกสัพท์คำว่าเมืองที่โปรแกรมแปลให้มาจากคำว่า settlement ซึ่งแปลว่าพื้นที่การตั้งถิ่นฐานก็คือหมู่บ้านตำบลยังไม่ถึงคำว่าเมืองต้องทําความเข้าใจนะครับนี่คือสาเหตุที่สื่อมากรายงานว่ารัสเซียยึดเมืองเพิ่มได้คนไทยก็คิดว่าเป็นจังหวัดเป็นเมืองใหญ่ยึดตามโปรแกรมแปลอัตโนมัติแต่ว่าความจริงเป็นแค่ชุมชนเล็กๆและเ,เมืองโดเนสหรือว่าแควนโดเนส เปรียบได้เท่ากับจังหวัดในประเทศไทยรัสเซียประกาศผนวกไปนานแล้วแต่ว่าความจริงถึงวันนี้รัสเซียก็ยังยึดโดเนสทั้งหมดยังไม่ได้ให้เข้าใจตรงนี้นะครับส่วนการต่อสู้ที่แคว้นคาคีฟเราได้ยินข่าวมานานแล้วว่ารัสเซียยึดคาคีฟได้แล้ว ไปถึงขั้นว่ารัสเซียเตรียมทหาร5 0 0แสนนายเตรียมบุกค,คาคิฟมันดูตื่นเต้นแต่ว่าแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่รัสเซียจะทุ่มกำลัง5 0 0แสนนายยึดคาคิฟมันเป็นการพูดเกินไปนะครับและวันนี้รัสเซียก็ไม่มีกำลัง5 0 0แสนนายบุกค,คาคิฟและรัสเซียยังยึดคาคิฟไม่ได้รัสเซียก็ยังอยู่รอบนอกยูเครนก็ส่งกําลังเข้าปะทะในคาคิฟด้านนี้รัสเซียรายงานว่าจัดการทหารยูเครนไป165ยานาย รถทุ่มเกาะสามคันสรุปค่าคลิปยังต้านกันอยู่ต่อไปต้องทำความเข้าใจว่าการรบเป็นกลุ่มเล็กๆย่อยๆย,ย,ยึดได้ยึดคืนเป็นเรื่องปกติการถอยการบุกเป็นเรื่องปกติอยู่ในระยะไม่ไกลมากนักเพราะว่าสนามรบไม่ได้ใหญ่มากในส่วนนี้นะครับกลาโฮมของรัสเซียรายงานยอดรวมความเสียหายของยูเครนเครื่องบิน630เฮลิคอปเตอร์278โดรน28,545 ระบบป้องกัน556รถถังรวมยานเกาะ16,698จะรวดหลายลำกล้อง1,390อาวุธปืลหลรือก็มอเตอร์12,446ยานพาหนะทางการทหาร ส4 1 1 5ส่ั่งวนทางยูเครนก็มีข่าวออกมาว่ามีการสำรวจความเห็นของประชาชนและส่วนมากเบื่อหน่ายกับสงครามและก็ต้องการให้มีการเจรจาตกลงกับรัสเซียและก็รับได้นะครับหากว่าจะเสียดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นและแอดมินเชื่อว่าคนยูเครนส่วนมากคิดแบบนั้นจริงๆแอดมินเคยเล่าเรื่องคนในเคอร์ซอนซาวบริเซียโดเนสแล้วก็ลูฮัสนี่ไปแล้วว่าต้องการไปอยู่กับรัสเซียรัฐบาลยูเครนปกครองไม่ได้ และถ้าจะเอาคนยูเครนอยากแคว้นอื่นไปรบแล้วก็สูญเสียเพื่อพื้นที่ที่คนไม่อยากสู้เหมือนเหมือนการเสียเปล่า นี่คือมุมมองของคนยูเครนส่วนมากเมื่อสงครามผ่านมาสองปีกว่าสูญเสียมากมายบริบทของยูเครนไม่เหมือนกับประเทศไทยนะครับไม่ได้เป็นปึกแผนแบบไทยมีการแบ่งแยกชัดเจนแล้วก็มีปัญหากันมานานแล้วแอดมินไม่ได้เข้าข้างรัสเซียนะครับแต่ก็พยายามเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังให้เข้าใจเรื่องราวซึ่งแอดมินทํามาตั้งแต่แรกอันนี้ถ้าใครติดตามมาก็จะรู้ว่าแอดมินไม่ได้เข้าข้างรัสเซียนะครับและก็ไม่ทําคลิปป,ปั่นกระแสให้น่าสนใจเน้นความจริงของเรื่อง แล้วก็การเมืองโลกเรื่องยูเครนเราต้องทําความเข้าใจการที่คนยูเครนส่วนมากยอมเสียดินแดนที่มีปัญหา เพื่อเดินหน้าประเทศไม่ใช่ว่าไม่รักชาตินะครับแต่มันไม่จบมันไม่มีประโยชน์อะไรต้องเข้าใจม,มุมนี้ด้วยมันเหมือนทําให้รัสเซียได้ใจแต่ถ้ามันแลกกับการที่ยูเครนจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นจากการไปเข้ากับยุโรปมันก็ดีกว่ากอดคอจมไปด้วยกันอยู่แบบนี้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของยูเครนว่าจะสู้ต่อไหมตอนนี้รัฐบาลของยูเครนไม่กล้าสั่งเกณฑ์ทหารนะครับเพราะว่าจะเกิดการต่อต้านจากประชาชนรัสเซียก็ไม่กล้าสั่งเกณฑ์ทหารเหมือนกัน ตอนนี้มาถึงจุดที่อ่อนแรงทั้งคู่เอาจริงๆต้องรอเจริจาเท่านั้นแต่ก็ต้องลองสู้ดูก่อนอีกสักพักเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบบนโต๊ะเจริจานะครับช่วงนี้ยูเครนก็ยังสู้ยังมีโอกาสพลิกจังหวะล่าสุดมีข่าวว่าสหรัฐจัดหาขีปนนวุธใหม่ให้กับยูเครนก็คือ ADM 1 6 0 m e d i a t u e Air Launch e d e c o y หรือว่ามาวนะครับเป็นขีปนนวุธหลอกที่มีความซับซ้อนติดตั้งระบบรบกวนสัญญาณวีด้า ยูเครนได้ดัดแปลงให้มิก29ิใช้งาน A D M 1 6 0ได้จะไปเพิ่มความสามารถทางอากาศมากขึ้นแม้สหรัฐไม่ได้ออกมายืนยันว่าส่งให้กับยูเครนนะครับแต่ว่ามีการพบซาก A D M 1 6 0ในแคว้นลูฮัสแล้วประโยชน์ของ A D M 1 6 0ใช้หลอกระบบป้องกันภาคพื้นทำให้ระบบป้องกันสับสนก็คือ A D M 1 6 0จะทำให้ระบบป้องกันคิดว่ามันเป็นเครื่องบินแล้วก็ทำการสกัดทำให้เครื่องบินจริงๆเนี่ยจักสัญญาณของระบบป้องกันได้แล้วก็จัดการ ทำลายระบบป้องกันนะครับหรือทําให้ระบบป้องกันติดขัดทํางานไม่ได้พิสัยทําการของ ATM 160อยู่ที่930กิโลเมตร มีน้ำหนักแค่45กิโลกร,รัมปล่อยออกไปรัเสเซียก็คิดว่าเป็นเครื่องบินจริงแต่ว่าเป็นตัวหลอกเท่านานนะครับยูเครนใช้มาตั้งแต่ปี2023คงหลอกรักเสเซียไปเยอะแล้วไม่แปลกนะครับที่รัเสเซียจะรายงานว่าจัดการเครื่องบินของยูเครนไปแล้ว630ลำอาจจะเป็น ADM160 ตัวหลอกก็เป็นไปได้นะครับและก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าช่วงหลังมารัเสเซียถูกทำลายระบบป้องกันไปเยอะ อาจจะมีคนสอบถามมาว่ายูเคนมีมิก29ที่ดัดแปลงใช้ขี่บรรษุ์ของเ a โตได้และวทำไมยูเคนยังต้องการ f 16ดูสเปคในกระดาษแล้วมิก29ดีกว่า f 16ทุกอย่างแต่ว่าความจริงก็คือ มิก29พิสัยการบินสั้นวีด้าไม่ดีมากนักใช้ขี่บรรทุกยะไกลไม่ได้ความเร็วของมิก29สูงจริงนะครับแต่ถ้ามีการบรรทุกเมื่อไหร่ความเร็วจะตกลงมากแล้วก็พิสัยการบินพิสัยการรบสั้นมากนี่คือข้อเสียของมิก29การรบยิงพิสัยการบินพิสัยการรบและก็การบรรทุกนี่สําคัญมากนะครับจะมีความต่อเนื่องในการรบยูเครนก็จึงต้องการ F-16 ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าสงครามยูเครนจะจบอย่างไร